ยากให้ช่วยขยายความคำว่าก้าวข้ามพรมแดนประเทศไทยสู่อาเซียนก็คือคุณภาพของการศึกษาของเราเนี่ยภายในก็ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกเยอะทีนี้ถ้าเราจะก้าวเข้าไปร่วมในประชาคมอาเซียนเนี่ยมาตรฐานการศึกษาทักษะทางด้านภาษาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการการบริหารจัดการจำเป็นที่จะต้องยกระดับจากที่เป็นอยู่เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือทักษะในการที่จะสื่อวิชาชีพของเราสื่อความเป็นเลิศของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องแพทย์ฟันพยาบาลวิศวกรรมวิศวกรสถาปนิกแม้แต่นักบัญชีเขายอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับคนอื่นในภูมิภาคแต่ว่าความสามารถในการที่จะสื่อความสามารถในการที่จะถ่ายทอดในความสามารถในการที่จะอธิบายถ้าเป็นหมอมันต้องพูดกับคนไข้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นวิศวกรมันก็ต้องพูดกับผู้ว่าจ้างให้ไปออกแบบให้ไปสร้างให้ไปควบคุมการก่อสร้างสถาปนิกก็เหมือนกันนักบัญชีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นที่ยอมรับกันบางประเทศในบางเรื่องมาตรฐานก็สูงกว่าเราในบางเรื่องเราสูงกว่าเขาทำอย่างไรถึงจะให้ปรับให้มันอยู่ในระดับที่รับกันได้อาจจะไม่เข้ากันทั้งหมดแต่รับกันได้แล้วก็หวังว่าเมื่อเข้าไปสู่วิชาชีพต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มาตรฐานทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะยอมรับกันได้และก็ถ่ายเทกันได้และบุคลากรของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายบนพื้นที่ของอาเซียน10ประเทศ600ล้านคนเนี่ยได้สะดวกขึ้นอาเซียนมันจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตมันก็น่าตื่นเต้นแต่ทางเลือกนั้นมันจะเปิดกว้างแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความสามารถการเตรียมตัวและก็ผลผลิตของมหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาแล้วการจะปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยค่ะท่านคิดว่าคนไทยจำเป็นจะต้องเปิดโลกกระทัดเรื่องอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งคือคนไทยไม่สนใจที่จะไปทำงานนอกประเทศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะตรรกะของประชาคมเนี่ยคือเปิดให้เราออกไปในขณะเดียวกันเราต้องเปิดให้เขาเข้ามาแต่คนไทยยังมีความรู้สึกว่าอยู่ภายในประเทศเนี่ยสะดวกสบายดีชอบอาหารไทยอยู่ใกล้ญาติใกล้ครอบครัวซึ่งมันเป็นค่านิยมแบบไทยๆแต่ว่าโอกาสต่างๆที่มันจะเปิดขึ้นเนี่ยมันท้าทายให้เราปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยอาจจะมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้นวันหยุดอาจจะกลับมาเยี่ยมบ้านแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ในการทำงานอยู่ในต่างประเทศอันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นคนไทยรีรอบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทไทยเองบริษัทข้ามชาติไทยเนี่ยก็บ่นเรื่องนี้หรือบริษัทข้ามชาติต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็บ่นเรื่องนี้ว่าเทรนคนไทยถึงระดับที่จะไปเป็นตัวแทนระดับประเทศในภูมิภาคอื่นของโลกแต่คนไทยเลือกที่จะไม่ไปอยู่ที่นี่สะดวกสบายกว่าไม่อยากดิ้นรนเอาเงินเดือนแค่นี้ไม่ต้องการที่จะเลื่อนเพิ่มตำแหน่งงานเหล่านี้มันถึงเป็นของคนอื่นแม้แต่ในองค์การสหประชาชาติโควต้าของคนไทยไม่ใช่โควต้าที่เหมาะสมกับจำนวนประชากรของคนไทยแต่เราก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่คนไทยทำก็อยู่ตรงนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเป็นเสมียน เป็นพนักงานดูแลสถานที่เป็นช่างไฟช่างเทคนิคแต่เขาก็ถือว่านั่นคือจำนวนนั่นคือจำนวนโควต้าของคนไทยที่จะเข้าไปอยู่ในองค์การสหประชาชาติแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเลือกระดับ professional เขาเลือกผู้บริหารเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญเขาเลือกหมอเขาเลือกคนที่พูดง่ายที่มีวิชาชีพแต่ของเราไปเต็มข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยโหวแต่เขานับหมดเพราะฉะนั้นตำแหน่งไหนที่คนไทย เข้าไปอยู่เนี่ยถือว่านั่นคือหนึ่งถ้าอยู่ร้อยคนก็ร้อยคนตำแหน่งไหนไม่เกี่ยวคนอื่นเขาอยู่ตำแหน่งสูงเพราะเขาพร้อมที่จะโยกย้ายไปในพื้นที่ต่างๆของโลกอันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน mentality เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ภายในอันที่สองคือทักษะเรื่องภาษาคือเราเนี่ยสังเกตใช้คำว่า shy
เรื่องภาษาคืออายที่จะเรียนรู้อายที่จะแสดงออกอายที่จะพูดที่จะใช้จะอยู่ในโลกกว้างมันต้องกล้ามันต้องกล้าเผชิญต้องกล้าใช้และกล้าโต้เถียงกล้าตัวทีกล้าดีเบตกล้านำเสนอและกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่เรานำเสนอมิฉะนั้นทุกอย่างที่คนไทยคิดที่คนไทยนำเสนอเนี่ยจะไม่มีใครรับเป็นวาระของประชาคมหรือวาระของโลกเหตุผลเพราะไม่มีใครออกไปนำเสนอไม่มีใครออกไปดิเฟนไม่มีใครออกไปอธิบายคนไทยจะต้องเรียนรู้เรื่องทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็การศึกษาก็ต้องเตรียมคนเพื่อโลกกว้างขึ้นเช่นสงขลานครินทร์เนี่ยมีกี่สาขาวิชาการมีนักการทูตในกรุงเทพมหานครลงมากลับไปด้วยความประทับใจว่ามีความเป็นเลิศอยู่หลายด้านปัญหาคือเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นเลิศเฉพาะในประเทศไทยหรือสามารถที่จะเป็นเลิศในอาเซียนได้ด้วยหรือสามารถที่จะเป็นเลิศในโลกกว้างได้ด้วยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ต้องคิดต้องทำนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ต้องปรับวิสัยทัศน์ของตัวเองต่อไปนี้เราสอนลูกสอนเด็กผลิตนักศึกษาผลิตนักวิชาชีพเพื่อตลาดทั้งโลกที่จริงเหมือนกับ CP คิดอ่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เขาคิดว่าอาหารทุกชนิดที่เขาผลิตเขาผลิตเพื่อโลกไม่ใช่ผลิตเพื่อประเทศไทยเพียงแต่ว่าประเทศไทยคือส่วนหนึ่งของโลกนั้นประเทศไทยประเทศไทยได้ชิมก่อนแต่ว่าเขาผลิตเพื่อตลาดโลกต่อไปนี้สถาบันการศึกษาของเราก็ต้องคิดอย่างนั้นสอนแพทย์เพื่อออกไปทำงานในตลาดอาเซียนในตลาดโลกผลิตนักวิศวกรรมวิศวกรเพื่อที่จะออกไปทำงานแข่งขันหาความเป็นเลิศในตลาดโลกถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้เราก็จะหยุดอยู่แค่นี้ครับแล้วกระแสต่างๆมันจะผ่านเราไปโดยที่เราตามเขาไม่ทันแล้วก็จะถูกทิ้งในทีนี้เราก็จะเสียใจทีหลังแล้วสำหรับการออกไปสู่ตลาดอาเซียนเนี่ยค่ะนอกจากภาษาแล้วเรายังจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านการเมืองวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์อื่นๆด้วยไหมคะการที่จะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนี่แน่นอนครับต้องเข้าใจภาษาเขาต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาต้องเข้าใจค่านิยมเขาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จะผลิตเบคอนไปขายตลาดอินโดนีเซียยากหน่อยไม่บอกนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นตาบูอะไรเป็นสิ่งที่เขานิยมอะไรเป็นสิ่งที่เขารับได้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยสำหรับเขาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเข้าใจนั้นภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ค่านิยมต่างๆเรียนรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ร่วมกับเขาได้ราบรื่นขึ้นต้องไปอยู่กับเขาต้องไปอาศัยเขาก็นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องตระหนักว่าภารกิจมันเปลี่ยนไปแล้วมันกว้างกว่าเก่ามันลึกกว่าเก่าและมันท้าทายกว่าเก่ามากอยู่เหมือนเดิม business as usual คือทำเหมือนกับที่เคยทำมานั้นไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนเกียร์ผมใช้คำว่าเปลี่ยนเกียร์ทำไมก่อนมันมีเกียร์เนี้ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไม่ทันแล้วยิ่งเกียร์ว่างยิ่งเสร็จต้องขึ้นไปสี่ห้าหกก็คนอื่นเขาวิ่งเราเดินไม่ได้ต้องไล่ให้ทันตามให้